โซจีซอฟหรือโซจีซอฟพระเอกมาสเข้มจากแดนกิมจิเกาหลีใต้วัย36ปีแห่งผลงานซีรีส์ I'm Sorry I Love You Master Sun และผลงานภาพยนตร์เรื่อง Always ซึ่งมีบางฉากได้ลัดฟ้ามาถ่ายทำกันในไทยล่าสุดได้โอกาสกลับมาเยือนไทยเราอีกครั้งและก็น่าจะถือเป็นครั้งที่เหล่าสาวกแฟนคลับในบ้านเราได้ฟินกันสุดขั้วกับกิจกรรมแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเขาในบ้านเราในงานโซจีซอฟ First Asia Tour Let's Have Fun in Thailand จัดกันที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวค่ำวันเสาร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทุกคนก็ร้อนแรงตัวเขายิ่งร้อนแรงกว่านี้ดีจังต่างฝ่ายต่างร้อนแรงเอาล่ะคือเวลาเราเห็นคุณโซจีซอฟในภาพยนตร์หรือในซีรีส์เราจะรู้สึกว่ามีสีหน้าหลากหลายมากๆถูกต้องไหมคะบางทีก็ยิ้มบางทีก็ร้องไห้บางทีก็หัวเราะแต่วันนี้มาเจอตัวเป็นๆ เนี่ยดูนิ่งเนาะดูสุขุมดูเขินนิดๆถ้าอยากเห็นสีหน้าตกใจของคุณจีซอมมี่ควรจะถามคำถามอะไรนะคะหรือว่าสุขุมว่าสุขุมจะเสนอเกย์เจ๊บ้านนึงโอ้ชื่อสีหน้าสีอะไรจำจะบอกว่าสีหน้านี้ค่ะเป็นสีหน้าที่ตกใจทุกคนน่าจะเห็นชัดเจนนะคะนี่ตกใจแล้วพวกเรางานแฟนมิตรหนนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น3พาร์ท3ส่วนอย่างชัดเจนด้วยพาร์ทแรกสาวกได้เต็มอิ่มกับการพูดคุยเปิดอกเปิดใจในทุกเรื่องราวของพระเอกเจ้าบทบาทคนนี้ผสมกับเกมที่แฟนคลับผู้โชคดีได้รับของขวัญเป็นแหวนแทนใจและก็อ้อมกอดจากโซจีซอฟรวมไปถึงพระจัดหน้าพร้อมลายเซ็นของเขาคนนี้อีกด้วยจากนั้นมาถึงพาร์ทที่2แฟนๆได้มันรีบเหงื่อกันจากมินิคอนเสิร์ตของโซจีซอฟฟีเจอริ่งวงฮิปฮอปโซดิฟหลายคนนั้นพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าพระเอกคนนี้ทั้งเขียนและร้องแร็ปได้ไม่แพ้ใครยิ่งได้มาฟังเสียงแหบทุ้มเขาร้องจริงแร็ปจริงใครไม่เคลิ้มงานนี้ก็ต้องถือว่าใจแข็งสุดๆกันไปเลยละค่ะและส่งท้ายงานกันให้ฟินสุดขั้วกับกิจกรรมไฮทัชของจีซอฟอบป้ากับแฟนๆยกฮอลงานนี้ไม่ใช่แค่แปะมือแต่ได้เช็คแฮนด์จับมือกระชับสัมพันธไมตรีกันอย่างแนบแน่นพาแฟนๆไทยทั้งรุ่นเล็กใหญ่กลับบ้านไปนอนฝันดีเสร็จงานนี้ไม่มีใครคิดอยากจะล้างมือไปตามๆกันเลยทีเดียวละI'm not sure.